อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับปายประคมห้องเต้ขอทรงพระเจริญหมื่นหมื่นปีทุกท่านลุกขึ้นได้ข้าพระไทยพระเจ้าค่ะวันนี้ข้าจะแต่งตั้งแม่นางเป้ยๆเป็นสนมเอกของข้าเป็นพระกรุณาธิคุณพี่คะลุกขึ้นขอพระทัยพี่คะสำหรับองค์ทักษิณซักเก่าให้เป็นราชครูต่อไปช่วยข้าบริหารราชการขอพระทัยฝ่าบาทลุกขึ้นขอพระทัยฝ่าบาทไม่ว่าเรื่องเล็กใหญ่ภายในจะต้องขอความเห็นจากท่านราชครูก่อนฝ่าบาทหม่อมฉันมีเรื่องจะกราบทูลไม่ได้ยินที่ข้าพูดหรือไงมีอะไรก็ต้องขอความเห็นจากท่านราชครูแล้วค่อยมารายงานข้าอีกอย่างนับจากพรุ่งนี้คุณชายสันติไม่ต้องเข้าประชุมแล้วฟาบาทเริ่มประชุมเริ่มประชุมขอทรงพระเจริญหมื่นหมื่นปีดื่มเหล้ามากหน่อยทำไมบอกข้ามาสิข้าจะแบ่งเบาความทุกข์ของท่านได้ใจข้าคิดว่าพอกำจัดลิ้วจินได้แล้วฮ่องเต้จะตั้งหน้าตั้งตาบริหารประเทศไม่นึกเลยว่าฮ่องเต้จะหลงไหลในตัวหญิงชาวแม่คนนั้นแล้วแต่งตั้งซาเกาเป็นราชครูปกติฮ่องเต้วางใจท่านนะทำไมไม่เกลี้ยกล่อมฮ่องเต้ล่ะคะตอนนี้ฮ่องเต้ไม่ให้ข้าเข้าเฝ้าและห้ามเข้าประชุมด้วยเขาไม่มีโอกาสกราบทูลอะไรเลยวงราชการก็เป็นแบบนี้ที่ผ่านมาฮ่องเต้เชื่อแต่คนถอยที่ประจบประแจงไม่นึกเลยว่าฮ่องเต้จะเป็นคนแบบนี้ทิงฟูหลายปีมาเนี้ยท่านทุ่มเทแรงกายใจให้ราชสำนักก็ถือโอกาสนี้พักผ่อนซะเถอะการชิงดีชิงเด่นในราชสำนักไม่มีวันจบสิ้นไม่มีอะไรที่ควรอาวรณ์อีกพอเราแต่งงานกันแล้วเราก็พายี่หลานไปใช้ชีวิตอย่างเสรีดีกว่าไม่ดีกว่าหรอคะข้าชักจะเริ่มท้อแท้ใจแล้วทิงฟงตอนนั้นเราก็ต้องเที่ยวกลางไพรบนภูเขาใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชนยิ่งดีกว่าตากหน้าชิงดีชิงเด่นกันถ้าว่าจริงไหมคะเจ้าทำใจได้ดีกว่าข้าอีกเราเสียแบบนี้แต่ได้อย่างอื่นแทนเอาไว้มีอิสระเสรีกันแล้วไม่แน่จะขอบพระทัยฮ่องเต้ที่ทำแบบนี้นะได้เมียอย่างเจ้าเช่นนี้ถึงตายข้าก็ไม่เสียชาติเกิดท่านพ่อคะอาจารย์อาข้าน่าจะเรียกท่านแม่ถึงจะถูกนะลุงฟุกก็เตรียมทูบเทียนเอาไว้แล้วค่ะคืออย่างนี้เห็นเกิดเรื่องในวังมากมายแต่ว่าเราก็ยังปลอดภัยแคล้วคลาดคิดจะไปจุดทูบที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมขอบคุณที่คุ้มครองเราเนี่ยสายมากเลยนะคะเรารีบไปกันเถอะค่ะท่านพ่อคะเขาบอกว่านี่เป็นเซียมซีที่ดีนะยังบอกว่าพอแต่งงานไปแล้วอ่ะเขาจะมีน้องๆพอถึงตอนนั้นเขาสนุกน่าดูเลยค่ะยี่หลานเป็นสาวเป็นนางพูดแบบนี้ไม่อายบ้างเหรอทิงฟงทำไมดุยี่หลานอย่างนี้ล่ะดูสิไม่ทันไรก็เข้าข้างกันแล้วท่านพ่อคะเขาว่าธรรมชาติแถวสันเจ้าได้สวยมากนะคะเราเดินดูกันดีไหมล่ะคะท่านพ่อยังกุลเจ้าเหนื่อยไหมไม่หรอกค่ะเราไปทางโน้นดีกว่า
ามาดูทางนี้สิขบวนนี้สวยจังเลยล่ะค่ะพ่อคะทางนู้นสวยจังเลยค่ะพ่อคะพ่อคงจะเหนื่อยแล้วนะนั่งพักก่อนนะคะก็จะหาน้ำมาให้ดื่มนะดีไหมคะดีเหมือนกันยี่หลานน่ารักนะระวังหน่อยนะหรือเลยนะท่านพ่อเฮียงกุลเจ้าคงจะเหนื่อยนั่งก่อนสิครอบครัวของเราเนี่ยนานแล้วไม่ได้ออกมาท่องเที่ยวแบบนี้แผ่นดินสงบร่มเย็นสมควรจะถอนตัวได้แล้วนะคนดีลงเขาคนมีปัญญาลงน้ำตอนนี้ข้าเพิ่งจะเข้าใจทำไมบางคนยอมลาออกจากราชการไปใช้ชีวิตอยู่อย่างเงียบๆข้าว่าหมดห่วงจึงสบายใจนะคะตอนนั้นข้าทำงานหามรุ่งหามค่ำตอนนี้หมดภาระผูกคอข้าเพิ่งรู้ว่าความสุขนั้นมันคืออะไรบางครั้งจะทำแบบเขาก็ได้ปล่อยเขาแข่งแย่งกันไปแล้วก็ปลีกตัวมาอยู่เงียบๆขอให้บ้านเมืองผาสุกร่มเย็นราษฎรก็จะเหมือนกับเราไร้ทุกข์ไร้กังวลข้าขอให้เป็นอย่างนั้นราชครูดื่มหน่อยดื่มครั้งนี้ต้องให้แต่เท้าเจียงเลี้ยงข้าข้ารู้สึกโถ่เอ้ยฮ่องเต้แต่งตั้งท่านเป็นราชครูมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมีอะไรว่าจะไม่เลี้ยงยินดีกับท่านน่ะนี่ เป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณจากฮ่องเต้นั่นล่ะ แต่ก็ต้องมีความสามารถด้วยใช่ไหม แต่เท้าเจียงทำไมถึงพูดเช่นนี้โถ่เอ้ยท่านก็มีอำนาจวาสนาต่อไปต้องฝากเนื้อฝากตัวกับราชครูด้วยนะ เกรงใจเกินไปแล้วแต่เท้าเจียงมีประสบการณ์เจนโลกมีหลายอย่างที่ข้าจะต้องขอคำชี้แนะจากท่านเฮ้ยไม่ต้องเกรงใจพูดถึงประสบการณ์แล้วนี่นอกเหนือจากราชครูไม่มีใครที่จะเก่งเกินกว่าข้าราชครูถ้าอยากจะรู้อะไรก็ถามข้าได้อ๋อขอบคุณขอบคุณถึงจะให้ข้าบุกน้ำลุยไฟข้าน้อยก็ไม่หวั่นเกรงดีแล้วข้าจะปรับปรุงระเบียบทหารใหม่ไม่ทราบในวังเนี่ยใครควบคุมอำนาจทางทหารท่านราชครูครั้งเนี้ยถามไม่ผิดคนแต่ไหนแต่ไรฉีถิงฟงควบคุมกองทหารทั้งหมดฮ่องเต้ยังให้อำนาจทางทหารทหารทั้งหมดจะต้องเชื่อฟังเขาราชครูอยากรู้อะไรก็ถามมาได้เลยนะอ๋อไม่แล้วไม่ถ้ามีอะไรอีกแล้วก็จะรบกวนแต่เท้าเจียงมาไม่ต้องเกรงใจต่อไปรบกวนราชครูช่วยสนับสนุนด้วยอ๋อแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนเจียงกุนทิ้งฟงดึกป่านนี้เรายังไม่พักผ่อนอีกพรุ่งนี้เป็นวันแต่งงานของเราแล้วข้านอนไม่หลับนี่จริงสิข้าเองก็นอนไม่หลับคุณจะดีใจเกินไปแน่เลยเจ้าปากได้สวยจริงๆพรุ่งนี้พอสายแล้วคุณจะสวยกว่านี้พูดแบบนี้ไม่อายใจบ้างเหรอคะก็เป็นความจริงนี่ข้าชมจากใจจริงกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะพรุ่งนี้ต้องเข้าเฝ้าห้องเต้แต่เช้านะคะข้าขอเข้าเฝ้าตั้งหลายวันห้องเต้ไม่ยอมให้ข้าเข้าเฝ้าเลยพรุ่งนี้พอข้าแต่งงานเขากลับเรียกให้เข้าเฝ้าแต่ก็ดีแล้วข้าจะได้ฉวยโอกาสลาออกเลยก็ดีแล้วค่ะต่อไปนี้ท่านจะได้มีอิสระไร้ห่วงไร้กังวลไม่ดีแล้วค่ะเมื่อถึงตอนนั้นเราคงจะมีความสุขกันมากนี่ตรงนี้หน่อยหนูฟูจ้ะเทียนมันเบี้ยวนะขอจะวางดีๆของพระแดงเนี่ยดึงให้สูงๆหน่อยจ้ะครับคุณหนูอันนั้นสูงหน่อยชุดขาวคะชุดให้สะอาดหน่อยนะค่ะท่านพ่อคะอ๋อจริงเหรอจะเข้าเฝ้าเลยค่ะพ่อใช่แล้วเรื่องที่เนี่ยปล่อยให้เป็นธุระของเจ้าเนอะอย่าห่วงเลยค่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเองพ่อคะรีบไปรีบกลับนะไม่งั้นแม่รอนานแล้วจะโกรธนะยุ่งหน้าพ่อไปนะค่ะแล้วรีบกลับมานะคะพ่อรู้นะได้ยินว่าท่านอ๋องจะแต่งงานวันนี้เหรอพระเจ้าค่ะแต่ไหนแต่ไรมาท่านก็พักดีต่อราชสำนักข้าควรจะมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้ท่านเป็นพระกรุณาความจงรักภักดีเป็นหน้าที่ของขุนนางทุกคนที่ควรจะกระทำข้าจะประทานเหล้าให้จอกหนึ่งเพื่อแสดงน้ำใจตอบเป็นพระกรุณาที่คุณเสี่ยตะลุเป็นยังไง
ช่ไหมคะวันนี้สวยจังเลยอะเอาไว้เจ้าแต่งงานจะแต่งตัวสวยกว่านี้อีกนะไม่ยอมอะชมาล้อค่ะก็จริงนี่อยู่ดีๆทำไมหวีหักได้นะไม่เป็นไรแล้วเนี่ยไปหาอันใหม่มาจ้ะค่ะเฮียงกุลท่านพ่อกลับได้แล้วคะอ๋อยี่หลานเจ้าก็อยู่นี่ด้วยเหรอค่ะทิงฟงเฮียงกุลวันนี้เจ้าสวยจริงๆพ่อก็ชมว่าแม่สวยเห็นไหมล่ะ ชี้สิคะข้าปักหมอนเป็ดน้ำคู่เนี่ยจะเอาให้พวกท่านนะคะอ๋อไปสิ ลูกคนนี้เฮียงกุลดูซิว่าข้าอะไรเจ้าสวยจังเลยค่ะมาข้าจะสวมให้นะจะชอบหรือเปล่าชอบสิคะเฮียงกุลเราสองคนฝ่าฟันอุปสรรคมามากมายในที่สุดก็ได้ร่วมชีวิตกันข้าขอสาบานว่าต่อไปข้าจะดีต่อเจ้าจะไม่ให้เจ้าต้องลำบากอีกข้าขอให้สัญญาและต่อไปข้าจะดีต่อท่านแล้วก็ยี่หลานด้วย เราก็เลิกสนใจเรื่องราชสำนักเราสามคนพอใจก็ท่องเที่ยวเรื่อยไปพอตกค่ำนั่งร่วมโต๊ะกันลาภยศบรรดาศักดิ์เป็นสิ่งลวงตาความสุขที่แท้จริงคือได้อยู่กับครอบครัวถ้าว่าจริงไหมคะถึงฟงถึงฟงเป็นอะไรถึงฟงถึงฟงเป็นอะไรไปถึงฟงถ้าเป็นอะไรถึงฟงฟงทำไมเป็นอย่างนี้ถึงฟงจ๋าฮ่องเต้ฮ่องเต้ประธานเรามีพิษฮ่องเต้ท่านพ่อจะต้องไม่เป็นไรนะท่านพ่อถึงฟงเราสามคนจะต้องอยู่ด้วยกันนะถึงฟงเฮียกุลข้าคิดว่าพวกเราคงไม่มีวาสนาอยู่ไม่จริงไม่จริงค่ะพ่อไม่ต้องไม่เป็นไรเฮียกุลช่วยดูแลดีหลานไอ้ดีถึงฟงถึงฟงถึงฟงไม่อย่างนี้ทำไมก็จะแก้แค้นของตีหลานอย่าวู่วามไปสิของตีข้าพ่อข้าข้าจะไม่ยอมปล่อยข้าจะใจเย็นใจเย็นเอาไว้นะลำพังเจ้าทำอะไรห้องเต้คนนั้นไม่ได้หรอกนะข้าไม่รู้แหละแต่อย่าห้ามไปนะยินดีด้วยนะยินดีด้วยท่านชนเถาแล้วนี่แล้วจะบ่าวจะสาวไปไหนอ่ะอยู่ข้างในค่ะนั่งก่อนนะข้าจะเข้าไปเรียนนี่ขอบใจขอบใจขอบใจจิ้มหน่อยนะจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยมาเลยมาเลยหินเป็นอะไรอ่ะหูหินหูหินยินดีด้วยยินดีด้วยแม่หูหินนี่แม่นางปอวันนี้เป็นวันแต่งงานของนางนะไม่น่าจะดีใจจนน้ำตาซึมถึงขนาดนี้เลยนะนี่เป็นน้ำใจเล็กน้อยจากข้าขอบคุณถึงมันจะถูกแต่ก็มากไปด้วยน้ำใจก็อยู่ยังเป็นสุขแหมดูดิดีใจจนน้ำตาไหลไม่อะไรเลยลุงฟูใจไงก็ดีใจชุนเถาคะช่วยกันบอกกับแขกทุกคนการแต่งงานวันนี้ยกเลิกฮะยกเลิกแล้วทำไมฮะเดี๋ยวทำไมแม่นางเป่าเกิดอะไรขึ้นจัดการไปแล้วห้องเต้ทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะไม่เลวพระอุโสว่าไงพอจะช่วยอะไรเขาได้ไหมบอกมาได้เลยถ้าข้าช่วยได้ข้าจะช่วยอีกสักพักช่วยแจกจ่ายเงินให้บ่าวพร่ายไปซะพวกเขาจะได้มีทุนรอนไปอยู่ที่อื่นไม่มีปัญหาหรอกสบายมาก
และจากนั้นช่วยพายี่หลานไปคฤหาสน์ทังอยู่ที่นั่นนางจะปลอดภัยกว่าเรื่องนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนางจะไงต่อไป感到一切轻松ให้หม่อมฉันกรีดเลือดถอนยาสั่งให้นะเพคะถอนไปเถอะนะฝ่าบาทคุณเป็นแบบนี้ต้องตกในอำนาจของพี่ใหญ่ผลร้ายจะตามมานะเพคะขบอยถอยไปทูลฝ่าบาทคุณชายสันติขอเข้าเฝ้าที่ห้องทรงอักษรเพคะเฮียงกุลจะหมายความว่าไงเนี่ยฝ่าบาทหม่อมฉันกับถิงฟงจะมาขอบพระทัยในของขวัญที่ประทานให้บังอาจในเขตพระราชฐานกล้าสามหาวอีกถิงฟงจงรักภักดีต่อราชสำนักด้วยชีวิตและซื่อสัตย์ต่อฮ่องเต้ทำอะไรก็เห็นแก่บ้านเมืองทำไมฝ่าบาทใจดำนะฉีทิ้งฟงตายด้วยเหล้าพิษที่ข้าประทานให้นพตายอย่างตาหลับได้แล้วมีหน้าเขาล่ำลือกันคุณนางนั้นร่วมทุกข์กับสัตว์ได้แต่ไม่อาจร่วมสุขทิ้งฟงคิดจะลาออกอยู่แล้วทำไมต้องให้เขาตายด้วยกษัตริย์ให้ตายต้องตายไม่ต้องถามเหตุผลถิงฟงเสียแรงท่านจงรักภักดีคนที่ท่านภักดีด้วยเป็นคนไร้คุณธรรมเป็นฮ่องเต้ที่เนรคุณรู้ไหมบัดซบคนที่บัดซบคือท่านฮ่องเต้อ่อนแอไม่รู้ผิดชอบชั่วดีสังหารตองฉินจะมองหน้าประชาชนได้ยังไงสามหาวจะกล้าต่อว่าข้าใช่ไหมที่จะตัดหัวเจ้าซะเส้นไหว้วิญญาณทิ้งฟงจะกล้าเลยห้องเต้ไร้คุณธรรมทุกคนมีสิทธิ์ฆ่าได้น่าสงสารทิ้งฟงขนาดตายยังพักดีอยู่ถ้าข้าฆ่าท่านเขาคงไม่อภัยให้ข้า
พี่ทิ้งฟงตายข้าก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่วันนี้ข้าขอตายเป็นเพื่อนทิ้งฟงต่อหน้าท่านท่านคือคนบาปของแผ่นดินนี้ที่ตายเองจะโทษใครได้หรอใช่แล้วเล่ามีพิษข้าประทานให้กับชีทิ้งฟงเองท่านอาชีทำผิดอะไรทำไมต้องให้เขาตายด้วยเพราะอะไรลูกแม่ตระกูลชีสามชั่วคนรับใช้ราชสำนักนับว่าจงรักภักดีนะตอนนี้ทุกอย่างในราชสำนักทั้งหมดข้าเป็นผู้ควบคุมข้าเป็นประมุขแผ่นดินรู้ว่าควรบริหารบ้านเมืองยังไงเสด็จแม่หาความสุขในบ้านปลายชีวิตไปเถอะนะเรื่องในราชสำนักนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเสด็จพี่เนี่ยทำให้คนตายไปสองคนแล้วยี่หลาก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนอีกเด็กพี่ยังนิ่งดูได้อยู่อีกเลยพี่คะเสด็จพี่ก่อนนี้ไม่เคยเป็นอย่างนี้นี่ทำไมถึงได้กลายเป็นคนเลือดเย็นเอามาหิดได้ข้าเป็นเจ้าเหนือชีวิตนะการจะฆ่าคุณนางสักคนนึงต้องขออนุญาตจากพวกเจ้าด้วยแต่ที่มีทุกอย่างวันนี้ทั้งหมดเพราะอาชีพเป็นคนช่วยนะพวกปังพวกเจ้าทั้งหมดจำไว้ข้านี่ล่ะคือประมุขของแผ่นดินทุกอย่างในราชสำนักข้าเป็นผู้ตัดสินไม่ต้องมายุ่งทำไมฮ่องเต้กลายเป็นอย่างนี้ล่ะอยู่ๆเสด็จพี่ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ล่ะเมื่อก่อนเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นก็ปรึกษาชีทิ้งฟงกับทั้งไปชวนได้แต่ว่าตอนนี้ถ้าไอ้หนูอยู่ก็ดีสินั่นสิเขาเป็นเพื่อนของเสด็จพี่ต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเสด็จพี่แน่พวกเขารักใคร่กันมากอาจพอเกลี้ยกล่อมฮ่องเต้ได้ในเมื่อเป็นอย่างเงี้ยเด็ดแม่ไปคะลูกจะไปตามไอ้หนูมานะหลิวจินตายแล้วตอนนี้แผ่นดินสงบแล้ววิญญาณท่านพ่อก็ไปสู่สุคติได้แล้วช่วยชีวิตของท่านพ่อต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อบ้านเมืองแต่ไม่อาจได้เห็นความร่มเย็นของแผ่นดินช่างน่าสลดใจนะเจ้าคฤหัสถ์ถังไปสู่สุคติอย่าเสียใจให้มากเลยน้องสามเจ้าคือทายาทของตระกูลถังพี่ขอคืนทุกอย่างในตระกูลถังให้แก่เจ้ารักษาให้ดีนะพี่ใหญ่แต่ตระกูลถังจะขาดพี่ไม่ได้พี่ฟันฝ่ามรสุมมานับไม่ถ้วนพี่เหน็ดเหนื่อยกับชีวิตพี่จะท่องเที่ยวยุทธจักรกับท่านพี่หุ้นจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเรื่องยุทธจักรอีกเรื่องในยุทธจักรก็ให้ชาวยุทธเขาจัดการกันเองเราสองคนทำเบื่อหน่ายเต็มทีข้าเข้าใจแล้วชีวิตที่ไร้ห่วงไร้กังวลคือความสุขในเมื่อพี่อยู่กับจอมยุทธหุ้นข้าก็หมดห่วงน้องสามคำสอนของท่านพ่อคือจะต้องกอบกู้ตระกูลทั้งจะต้องทำให้ได้นะ
ไอ้หนูจะต้องทำให้ได้ข้าจะพยายามคุณหนูคุณชายขโมยใต้กับคุณหนูฉีมาครับอาจารย์มาแล้วเรากลับกันก่อน499 500รอบอ้าวมาพอดีเลยสบายดีเหรอคะท่านว่างเหรอถึงพายี่หลานมาเยี่ยมเราใครจะว่างเล่านี่รู้ไหมห้องเต้ประธานเราพี่ได้ท่านอ๋องฉีฮะก็อะไรขึ้นขบวนใต้ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะข้าจะไปอวยพรงานแต่งงานของท่านอ๋องฉีแต่พอไปถึงก็ได้พบข่าวร้ายแล้วเฮียงกุลล่ะนางไหว้วานให้ข้าพายี่หลานมาหาพวกท่านนางบอกว่าจะจัดการเรื่องนี้เองเป็นไปไม่ได้น้องสาวยังไปทำอย่างนั้นแน่ใครบอกไม่ทำตอนนี้เป็นความจริงขึ้นมาแล้วนะยังจะเถียงอาจารย์อีกเหรอจวนอ๋องฉีกำลังมีข่าวยินดีกันแต่ไม่นึกเลยว่าห้องเต้จะเอามาหิดได้ลงคอทำให้งานบางคนกลายเป็นงานศพพี่หลานเป็นยังไงบ้างน่าก็เสียใจมากสิข้าวปลากินไม่ได้นอนไม่หลับตอนเนี้ยพักผ่อนอยู่ในห้องพี่ใหญ่ข้าจะไปดูนางยี่หลานหักข้ามใจซะบ้างเถอะองเต้ทำให้พ่อข้าต้องตายพ่อไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทำไมองเต้ต้องทำอย่างนี้น้องสามคงจะบ้าไปแล้วถึงพ่อบอกว่าหลังจากที่แต่งงานแล้วครอบครัวของเราจะท่องเที่ยวอย่างมีความสุขพ่อบอกว่าจะพาข้าชมป่าเขาลำเนาไพรเที่ยวไปให้ทั่วๆแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วหากห้ามใจไว้ว่าสุขภาพสำคัญกว่าคนตายแล้วไม่ฟื้นได้ทำใจให้ดีๆนะข้าคิดถึงพ่อค่ะอย่าห่วงเลยข้าจะไปเมืองหลวงสืบหาความจริงให้ได้จะไม่ให้ท่านอ๋องต้องตายเปล่าหรอกท่านพี่หุนอย่าคิดมากสิข้ากับท่านฉีเป็นเพื่อนกันมาหลายปีไม่นึกเลยว่าวงราชการมืดมนมีแต่แก่งแย่งชิงดีกันตอนนั้นท่านพ่อน่ะต้องตายเพราะการชิงดีชิงเด่นเสียดายท่านอ๋องนึกว่าหมดภาระแล้วไม่นึกเลยว่าจะต้องมาพบกับเคราะห์กรรมท่านฉีมีความจงรักภักดีต่อชาติไม่นึกเลยว่าผลตอบแทนก็คือลาภเพียงจอกเดียวฮงเต้ทำแบบนี้ต่อไปบ้านเมืองต้องลุกเป็นไฟแน่ที่ข้าเป็นห่วงตอนนี้คือเฮียงกุลเท่านั้นกลัวว่าฮงเต้จะทำร้ายแม่นางโป๋เหรอเฮียงกุลสมัครใจรักมั่นท่านฉีเกรงว่านางจะทำอะไรโง่ข้าพี่ฉีขอให้วิญญาณของท่านบนสวรรค์จงไปสู่สุคติภพยี่หลานหากห้ามใจไว้บ้างจะเดินทางมาไกลก็จะเหนื่อยมากไปพักผ่อนซะเถอะแม่นางฉีสุขภาพตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีนะพักผ่อนบ้างเถอะข้าเข้าใจจิตใจเจ้าดีพ่อเจ้าก็ตายไปแล้วเสียใจเกินไปก็เท่านั้นถ้าพ่อตายแล้วต่อไปคงจะไม่มีใครห่วงใยขึ้นอีกใครบอกล่ะมีหลายคนที่ห่วงใยเจ้าไม่ต้องห่วงหรอกนะอยู่ที่คฤหัสถ์ทางให้สบายใจอย่าร้องไห้สิตอนนี้เฮียงกุลเป็นไงบ้างโอ้เฮียงกุลนั่งนำศพท่านอาชีเข้าไปในวังลูกค้าตัวตายต่อหน้าเสด็จพี่อะไรนะฉันแม่ฉันแม่ฉันแม่ไหนๆมันก็เกิดขึ้นมาแล้วหากข้ามจะไม่ว่างเถอะฉันแม่ตอนที่นางให้ข้าพายี่หลานมาเนี่ยข้าก็สังหรณ์ใจอยู่แล้วแต่ไม่นึกเลยว่านางจะฆ่าตัวตายน้องสาว
จ้าทำแบบนี้ได้ยังไงจะมากเกินไปแล้วข้าก็ไม่รู้ว่าทำไมเสด็จพี่ถึงทำอย่างนั้นข้ามาคฤหาสน์ถังนี่ก็เพื่อให้เจ้าไปสืบความจริงนะถึงเจ้าไม่มาหาข้าข้าจะมาถามข้าให้รู้เรื่องพี่เจ้าข้าพ่อของข้าตอนนี้แม่ข้าก็ตายไปอีกคนหนึ่งข้าจะไปแก้แค้นกับเขายี่หลานยี่หลานยี่หลานอย่าวุ่นวายไปนะเจ้าถือดีอะไรอ่ะแก้แค้นให้กับพ่อของเจ้าไอ้หนูเราเข้าวังพร้อมกันเลยจำยุทธุท่านฉีเป็นเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายของเขาครอบครัวเขาดับสิ้นเขาจะนิ่งดูดายอยู่ได้ยังไงทางลิงเราไปด้วยกันได้ครับเสียเวลาเปล่านะในโลกนี้มีแต่ข้าที่จะถอนยาสั่งเจิ้นเต๋อได้ตอนนี้พี่ก็ทำสำเร็จแล้วนี่ทำไมไม่ปล่อยห้องเต้ไปล่ะกว่าจะได้มาด้วยความยากเย็นข้าจะไม่ให้ใครทำลายแผนการของข้าหรอกเหมียวเจียงคือดินแดนของเราเรากลับไปกันดีกว่านะแผ่นดินนี้ทำแผ่นดินต้องเป็นของข้าซะเก่าถ้าใครขวางข้ามันต้องตายหรือว่าแผ่นดินต้าหมิงพี่ทำได้ทุกวิถีทางข้าจะครอบครองแผ่นดินนี้ข้าจะไม่ยอมกลับไปอีกพี่บ้าอำนาจไปแล้วข้าทำเพื่อความอยู่รอดต่างหากล่ะข้าไม่นึกเลยข้าจะมีพี่เช่นนี้อ๋อคำนั้นสนมเอกราชครูสนมเอกนางแล้วไม่เป็นไรหรอกอ๋อครับเดี๋ยวงานที่ข้าสั่งให้ทำเนี่ยไปถึงไหนแล้วงานที่ราชครูสั่งข้าเลยจะกล้าขัดข้าได้ยึดอำนาจทางทหารของฉีทิ้งฟงแล้วตอนนี้กองทัพทั้งหมดก็อยู่ใต้บังคับบัญชาราชครูแล้วนี่ฟาบาทฟาบาทเป็นอะไรพี่คะฟาบาทฟาบาทอย่าสั่งออกพี่ฟาบาทฟาบาทเป็นยังไงบ้างพี่คะฟาบาทเป็นยังไงบ้างจะมาถึงแล้วหวังว่าใช้วิธีนี้คงจะถอนยาสั่งห้องเต้ไดร้ายเจ้างั้นเหรอเร็วเข้ามาไม่ต้องห่วงหรอกที่นี่ปลอดภัยที่สุดนั่งสิ
ที่นี่ที่ไหนที่พักภายในวังของข้าเออนี่แล้วทำไมลอบเข้ามาในวังล่ะข้าเข้ามาเพื่อฆ่าห้องเต้แต่เสียดายมันไม่อยู่ในห้องบรรทมเจ้าทำแบบนี้อันตรายมากรู้ไหมอันตรายงั้นเหรอข้าเคยสาบานเอาไว้ไม่ว่าจะเสียสละแค่ไหนก็จะฆ่าห้องเต้ให้ได้ถึงตายข้าก็ยอมแล้วทำไมถึงช่วยข้าเรามีจุดประสงค์เดียวกันอยากให้ห้องเต้ตายเหมือนกันตลอดมาเนี่ยชาวฮั่นทำยังไงกับเผ่าแมวของเรามีแต่ข้าเจิ้นเต๋อถึงจะระบายความแค้นได้เจ้าเองก็น่าจะรู้ดีจุดประสงค์ที่ข้ากับไปเป้ยมาอยู่ที่นี่ไปเป้ยความจริงไปเป้ยน่ะคิดถึงเจ้ามากนะตอนนี้นาก็มีความสุขสมหวังแล้วเนี่ยเป็นสนมเอกของเจิ้นเต๋อซะด้วยเจ้าคิดว่าไปเป้ยเป็นเช่นนั้นเจ้าคิดผิดไปเป้ยกับเจิ้นเต๋ออยู่ก็จะมีขอบเขตที่นางใกล้ชิดเจิ้นเต๋อเพื่อรอโอกาสฆ่าเขาไปเป้ยทำอย่างนี้ทั้งหมดก็เพื่อเผาแม่ของเราถ้าไปเป้ยรู้ว่าเจ้าคิดว่านางเป็นเช่นนั้นนางคงจะเสียใจมากไปเป้ยไม่ได้เปลี่ยนใจเหรอเจ้าน่าจะรู้หญิงเผาแมวซื่อสัตย์ต่อความรักแค่ไหนตราบใดที่นางรักใครแล้วชั่วชีวิตนี้ก็จะไม่เปลี่ยนใจเจ้าอย่าห่วงนะข้าจะช่วยเจ้าเองพอถึงโอกาสที่เหมาะสมแล้วเจ้าสังหารห้องเต้ด้วยมือของเจ้าซะแต่ข้าอยากพบไปเป้ยอะได้สิข้าจะจัดการให้ไปเป้ยอย่าบังคับข้านะข้าจะไม่ช่วยพี่ทำร้ายห้องเต้อีกต่อไปพี่รู้ว่าเจ้ายังโกรธพี่ไม่หายที่พี่มาเนี่ยมีข่าวดีจะบอกเล็กตันมานี่เล็กตันคนร้ายที่รักรอบเข้าวังคือเขาเหรอถูกต้องที่เข้ามาที่นี่เพื่อมาหาเจ้าแล้วตอนนี้อยู่ไหนล่ะอยู่ในที่พักค่ะที่เขาเสี่ยงอันตรายรอบเข้าวังเนี่ยโชคดีที่ข้าพบเขาเขานี่โง่จริงๆเลยแล้วพี่ทำอะไรเขาอย่าห่วงเลยเรื่องของเจ้ากับเจิ้นเต๋อเนี่ยพี่ไม่ได้บอกเขาเพราะพี่รู้ว่าเขายังรักเจ้าอยู่เจ้าอาจจะพูดถูกนะเหนียวเจียงคือดินแดนของเราเราไม่ควรจะอยู่ที่นี่ในที่สุดพี่ก็เปลี่ยนใจแล้วพอถอนยาสั่งให้เจิ้นเต๋อเรียบร้อยแล้วเราจะจากที่นี่ไปตอนนั้นเจ้ากับเล็กตันก็จะได้อยู่ด้วยกันสักทีจริงๆนะพี่มีเจ้าเพียงคนเดียวนะพี่ไม่อยากกีดกันเจ้ากับเล็กตันพี่ใหญ่เนี่ยจี้หยกอันนี้ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราพี่คิดว่าจะให้เจ้ามอบให้กับสามีของเจ้าเจ้าก็มอบให้เล็กตันก็แล้วกันไปไปเล็กตันเล็กตันไปไปในที่สุดก็พบเจ้าแล้วข้าไม่ดีเองที่เข้าใจเจ้าผิดไปจะกลอกข้าไหมพี่ใหญ่รับปากจะกลับเหมียวเจียงกับพวกเรานะตอนนั้นเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขที่สุดเลยล่ะเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปจะไม่พลากจากกันข้ามีอะไรอย่างหนึ่งให้กับเจ้าหยกอันเนี้ยใหญ่ให้กับข้าเขาบอกว่าเป็นของบรรพชนของเราให้ไว้กับว่าที่สามีของข้าข้าจะใส่ให้นะอ
าจะรักษาหยกอันนี้ให้ดีที่สุดเหมือนกับตัวเจ้าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปOh!